สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กคือมีพื้นที่ประมาณ700ตารางกิโลเมตรเล็กที่สุดในอาเซียนสิงคโปร์มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียและติดกับช่องแคบมะละกาเมืองหลวงคือเมืองสิงคโปร์มีประชากรประมาณ5ล้านคนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติโดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ76เป็นชาวจีนร้อยละ14เป็นชาวมาเลย์ร้อยละ10เป็นชาวอินเดียและอื่นๆด้านศาสนาประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ43นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาอิสลามฮินดูและไม่นับถือศาสนาสิงคโปร์มีภาษาราชการถึง4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางภาษามาเลและภาษาทมิฬระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติสิงคโปร์มีความหมายดังนี้แถบสีแดงหมายถึงราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าแถบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลดาว5ดวงเรียงเป็นรูป5เหลี่ยมหมายถึงอุดมคติ5ประการได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาคพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นวันชาติตรงกับวันที่9สิงหาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้วยไม้ตระกูลแวนด้าหรือแวนด้ามิสเจลควิมซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามผู้ผสมพันธุ์เป็นดอกไม้ที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์จากสีม่วงที่โดดเด่นรูปลักษณ์ที่สวยงามและออกดอกบานตลอดปีสกุลเงินคือดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับเงินไทย1ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับประมาณ25บาทสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในอาเซียนเพราะประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาที่ดีรายได้หลักของประเทศเกิดจากการค้าขายสิงคโปร์มีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีและมีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมมาถ่ายรูปคือเมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเลรูปปั้นที่มีหัวเป็นสิงโตร่างเป็นปลายืนอยู่บนยอดคลื่นตั้งอยู่บริเวณอ่าวมารีนาหรือมารีนาเบย์ซึ่งก็เป็นสถานที่สำคัญของสิงคโปร์ที่มารีนาเบย์ซิตี้แกลเลอรี่เนี่ยก็ได้เห็นเป็นนโยบายหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลที่จะพยายามทำให้บริเวณนี้ที่เราเห็นว่ามีตึกมีแผ่นดินเยอะๆเนี่ยหูมันแต่ก่อนเป็นน้ำเวิ้งว้างแล้วก็เป็นทะเลเลยแหละเราค่อยๆสร้างมันขึ้นมา This is the Marina Bay model. The Marina Bay is located at the southern tip of Singapore. It's made up of 360 hectares of reclaimed land. Mm-hmm. Yeah, and when we're talking about reclaimed land, the land that we are on right now, yeah. This used to be part of the sea. Wow. Okay. We can only see a big body of water, a lot of ships and a lot of boats. But right now, what are we looking at? This is, you have here the past, the present, and the future of Singapore. So here's the future of Singapore. Oh, definitely it is. Yeah. สถานที่สำคัญแห่งใหม่อีกแห่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์คือ Gardens by the Bay What do you think about this place like this in Singapore? You see, Singapore is very small. So they actually designed this place to be for families to enjoy and all.And we have very little small space, so the government, I think, is doing a good job to actually build this whole place up as a big garden. Now we are at a point where all the trees have grown up, and we get to enjoy what they actually did 10 years ago. Of course, it's not just, you know, magically just there's trees. Take years. It takes years. Years of planning and all that, for us to appreciate it.Bring you to more exciting places like Flower Dome and God Forest. Good. Please.
พอเข้าไปใน Flower Dome สิ่งแรกที่สัมผัสได้ก่อนเลยก็คืออากาศเย็นกว่าภายนอกครับเขาปรับอุณหภูมิไว้ที่ 23-25 องศาเซลเซียสเพื่อให้เหมาะกับต้นไม้และดอกไม้ในโดมซึ่งมาจากหลากหลายที่ทั่วโลกครับและอีกโดมที่อยู่ข้างกันแต่สูงกว่าก็คือ Cloud Forest It's quite a sight It's quite a sight huh? Yeah It's amazing yeah. This is actually a 35 meters tall 35 mountain man-made mountain with a 30 meters waterfall